เลยแกะ2ปิ้งเย้เลยปิ้งบอบยังปิ้งบอบยังปิ้งแกมันวิ่งเร็วเว้ยมาปิ้งเลยจ้ะนี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะหยิบการ์ดเกมกล่องเล็กๆกล่องนี้มารีวิวให้ดูกันค่ะที่ชื่อว่า Silly Cow Nobody Wants It ก็คือตัวเกมอะค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยมีฟาร์มสัตว์ซึ่งมันมีเจ้าสัตว์หลายๆตัวเนี่ยมันมุดเหนียวไปจากฟาร์มของเราแต่ว่ามันมีสัตว์บางตัวที่แบบมันเป็นสัตว์ที่ดื้อมากมันมีวัวบางตัวแกะหมูแล้วก็ม้าบางตัวเนี่ยซึ่งมันดื้อมากแล้วไม่มีฟาร์มไหนอยากจะได้มันเลยทีนี้จบเกมเนี่ยเราจะทำยังไงทำทุกวิถีทางให้เจ้าสัตว์ดื้อเหล่านั้นเนี่ยมันไม่อยู่ในฟาร์มของเราจบเกมเนี่ยคือใครได้สัตว์เหล่านั้นไปก็จะได้ตั้งติดลบใครติดลบเยอะที่สุดก็จะแพ้ไปนั่นเองค่ะตัวเกมตัวนี้จริงๆหน้ากล่องจะเห็นว่ามันเป็นชื่อภาษาเยอรมันนะหญิงไม่แน่ใจว่ามันอ่านถูกหรือเปล่าตัวนี้ถ้าภาษาเยอรมันคืออ่านว่า Blode Kuh นะคะ Blode ตัวนี้ก็คือแปลว่า Silly Kuh ตัวนี้ก็คือขาวก็คือ Silly Cow นั่นเองตัวเกมมาจากค่ายไดฮาเซนค่ะเป็นค่ายของเยอรมันนะคะตัวนี้จริงๆหญิงไปเห็นตอนที่เกมเนี่ยออกใน Essen ปี2018เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งออกเลยต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะเป็นเกมที่เป็นบัสในงานมีคนพูดถึงมากมายแล้วเกมเนี่ยก็โซลเอาตั้งแต่วันแรกที่วางขายใน Essen เลยทีเดียวเป็นการเกมเล่นง่ายๆค่ะเล่นได้ตั้งแต่ 3-6 คนใช้เวลา 15-25 นาทีแนะนำตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีเล่นกันนี้กันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้ค่ะอันนี้จะมีสัตว์ทั้งหมด4ชนิดซึ่งการ์ดทั้ง12ใบตรงนี้จะวางเซตอัพไปตรงกลางจะมีแกะมีหมูมีม้าแล้วก็วัวแต้มตรงนี้จะเป็นแต้มติดลบจบเกมก็คือใครเนี่ยแต้มติดลบเยอะสุดก็จะชนะธีมเกมตัวนี้ Silly Cow Nobody Wants It ตัวนี้มันหมายความว่าตัวเกมอะค่ะก็คือจะเป็นสัตว์ที่แบบมันเป็นสัตว์ที่ดื้อแล้วก็แบบไม่มีข้อไหนอยากจะได้เขาเลยตัวอย่างเช่นหมูตัวนี้ที่มันมี3ใบนะคะความหมายของตรงนี้มันก็คือบอกว่าอย่างตัวที่เป็น1จุดตัวนี้ถือจะเล่นรอบที่1ซึ่งแต้มมันจะ2แต้มก็คือลบ2นั่นเองในรอบ2เยอะขึ้นก็เป็นหลัก3แต้มส่วนรอบที่4โหดูดิมอมแมมมากอะไรอย่างเงี้ยแต้มก็จะแบบยิ่งเยอะขึ้นก็แบบหลังๆแต้มก็ยิ่งเยอะก็คือลบ4แต้มในนี้ก็จะออกมาในรอบที่3แกะเนี่ยจะแต้มลบน้อยหน่อยหมูเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นส่วนวัวก็จะเยอะที่สุดไงเห็นให้ดูอย่างเงี้ยอย่างในรอบแรกอย่างเงี้ยการ์ดวัวก็จะแบบยังพร้อมๆอยู่หลังๆโอ้โหพอรอบ3นี่คือแบบทั้งดื้อทั้งมอมแมมมากไม่มีใครอยากได้เขาเลยซึ่งแต้มเขาก็ต้องติดลบตั้ง6แต้มเนี่ยนะคะทุกครั้งที่จบรอบค่ะตอนจบรอบที่1นะคะแล้วเดี๋ยวมีใครการ์ดในมือเยอะสุดก็จะได้ซิลลี่คาวตัวนี้ไปด้วยก็คือลบอีก4แต้มส่วนที่2ก็จะได้ลบ2แต้มไปนะคะอันนี้คือการเซตอัพที่จะอยู่ตรงกลางส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นการ์ดจั่วนะคะซึ่งจะเป็นการ์ดในมือของเราเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยเราจะได้การ์ดคนละ9ใบซึ่งการ์ดพวกนี้มีอะไรบ้างนะคะก็ทั้งกองมีการ์ดอยู่แค่4ชนิดเท่านั้นเองก็คือเจ้าวัวมีม้ามีหมูแล้วก็มีแกะนี่คืออุปกรณ์ในเกมเดี๋ยวเราไปดูเซตอัพเริ่มต้นกันค่ะว่าเริ่มต้นแต่ละเกมในเกมนี้เล่นยังไงเซตอัพเริ่มต้นแต่ละคนจะได้การ์ดจั่วในมือค่ะทั้งหมดคนละ9ใบอันนี้สมมติหญิงเล่น4คน1 2 3แล้วก็หญิงคนเป็น4อันนี้เป็นกองจั่วเนาะเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเรียงการ์ดในมือของเราก่อนว่าโอเคเราได้การ์ดอะไรกันบ้างนะคะใน1ตาของเราค่ะเราจะเล่นการ์ด1หรือ2ใบเท่านั้นถ้าเราเล่น1ใบเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดจะมีความสามารถแตกต่างกันแต่ถ้าเล่นการ์ด2ใบต้องเป็นสัตว์ที่เหมือนกันอย่างเช่นหมู2ใบแกะ2ใบถ้าเราลงสัตว์2ใบอะค่ะเจ้าตัวสัตว์ดื้อในแต่ละรอบนั้นมันจะออกมาแล้ววันเวลามันวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งไปหาคนไฟเราก่อนเสมออย่างเช่นสมมติหญิงลงหมู2ตัวลงปุ๊บเนี่ยสมมติเป็นกองทิ้งลงปุ๊บเจ้าหมูตัวนี้เนี่ยจะติดลบ2แต้มเนี่ยจะวิ่งไปหาเพื่อนเราคนที่อยู่ทางซ้ายมาอยู่หน้าเขาจะได้แบบติดลบ2แต้มสมมติพอหญิงผ่านปุ๊บก็ตาเพื่อนใช่ไหมคะอ้าวเขาลงอะไรดีสมมติเขาลงแบบวิเขาโชคร้ายไม่มีหมู2ตัวงั้นเขาลงแกะ2ตัวเหมือนกันถ้าเขาลงแกะ2ตัวนะคะเจ้าแกะดื้อก็จะวิ่งไปหาคนซ้ายของเขาก็คือคนนี้เหมือนกันอ้าวทีนี้คนนี้ลงอะไรดีทีนี้เกิดคนนี้เขามีแกะ2ตัวเขาอยากไม่อยากเขาไม่อยากได้ติดลบใบนี้หรอกเขาบอกเขาลงแกะ2ตัวเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแกะตัวนี้จะยังไม่ออกมานะเพราะมันจะออกมาในรอบ2นะคะเจ้าแกะตัวนั้นที่อยู่ข้างหน้าเขาจะวิ่งไปหาเพื่อนที่อยู่ทางซ้ายแล้วคนนี้ล่ะคนนี้เล่นอะไรดีสมมุติเขาจะบอกว่าอุ๊ยเขามีม้าเยอะเขามีม้าเยอะเอาม้า2ตัวละกันสมมุติเข้าม้า2ตัวก็คล้ายกันม้าตัวนี้ก็จะวิ่งมาหาหญิงถ้าจบเกมหญิงมีม้าตัวนี้อยู่ข้างหน้าหญิงจะลบ3แต้มเกมอะค่ะจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใครการ์ดหมดมือการ์ดหมดมือเกมจบทันทีแล้วเราจะมาสกอร์แต้มกันว่าใครแบบแต้มหลบเยอะอ่ะอันนี้คือการลงการ์ดคู่อ่ะทีนี้พอมาถึงหญิงปุ๊บอย่างเงี้ยหญิงอาจจะลงการ์ดแกะ2ตัวก็ได้แต่ว่าลงแกะ2ตัวตอนนี้ไม่ดีเพราะถ้าหญิงลงแกะ2ตัวเจ้าแกะตัวนั้นมันจะวิ่งมาหาหญิงซึ่งเราไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือเราจะลงวัว2ตัวก็ได้นะคะถ้าลงวัว2ตัวเนี่ย
จ้าวัวตัวใหม่ก็จะวิ่งไปหาเพื่อนแต่นี้หญิงอยากจะเปลี่ยนบ้างว่าแล้วถ้าเราไม่ลงเป็นคู่ล่ะแล้วถ้าเราลงเดี่ยวๆจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นถ้าหญิงลงแกะตัวเดียวนะคะลงแกะตัวเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแกะตัวเดียวเนี่ยไม่มีความสามารถพิเศษลงไปปุ๊บก็ผ่านเลยนะคะแต่ว่าสมมติหญิงลงแกะหนึ่งตัวเนี้ยลงปุ๊บก็ผ่านเลยทีนี้คนถัดไปถ้าเขาอยากลงหมูล่ะแล้วถ้าลงหมูตัวเดียวสมมติเขาบอกว่าอุ๊ยเขามีหมูแต่เขามีตัวเดียวนะไม่มีหมู2ตัวอยากจะกำจัดก็ไม่ได้สมมติเขาลงหมูตัวเดียวถ้าลงหมูตัวเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนคนทางซ้ายจะจั่วการ์ดหนึ่งใบทีนี้เวลาจั่วค่ะสมมติเขาลงหมูปุ๊บคนทางซ้ายจั่วหนึ่งใบเวลาจั่วเนี่ยจั่วกองจั่วก็ได้หรือจั่วกองหงายใบบนสุดก็ได้มันก็ขึ้นอยู่เขาอยากจั่วแล้วเขาบอกวิจั่วหมูเก็บไว้ดีกว่าเผื่อเดี๋ยวหมูตัวนี้มาเอาไว้ไล่เขาก็จะเก็บตัวนี้แล้วก็ตาเขาทีถ้าเป็นม้าพอดีเลยโชคดีมีม้าหนึ่งตัวแล้วถ้าเป็นม้าตัวเดียวล่ะถ้าเขาลงม้าตัวเดียวเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามีคนลงม้าหนึ่งตัวค่ะทุกคนจะต้องเลือกการ์ดในมือหนึ่งใบที่ตัวเองไม่อยากได้แล้วก็ส่งให้คนทางซ้ายสมมติหญิงอาจจะบอกว่าไม่อยากให้ม้าตัวนี้แล้วกันไม่เข้าคู่เพราะจุดประสงค์เกมเราอยากให้เกมการ์ดในมือเราหมดเร็วที่สุดนะคะหญิงอาจจะส่งม้าตัวนี้ให้คนนี้คนนี้อาจจะส่งตัวอะไรไม่รู้แหละให้คนนี้แล้วคนนี้อาจจะส่งตัวอะไรให้คนนี้แล้วคนนี้ก็ส่งคือเราต้องรอบวงแล้วสุดท้ายหญิงก็ต้องได้การ์ดอะไรขึ้นมาหนึ่งตัวอันนั้นคือความสามารถของม้าอ้าวได้แกะมา3ตัวตัวสุดท้ายคือวัวค่ะถ้าเราลงวัวเดี่ยวๆตัวเดียวความสามารถของมันคือลงปุ๊บหญิงจะได้จั่วการ์ด1ใบนะคะจั่วใบนี้ก็ได้หรือจั่วใบล่าสุดใบนี้ก็ได้เหมือนกันคือทุกครั้งในเกมในเวลาจั่วคือจั่วกองจั่วหรือจั่วกองดิสการ์ดก็ได้นะคะเกมก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมุติว่าเกมจบตอนที่สมมตินะสมมติว่ามีคนเอาวัวมาแล้วสมมติวัวอยู่ที่หญิงนะคะแล้วตอนหลังสมมติหญิงเป็นคนจบเกมนะสมมติหญิงเหลือการ์ดแค่นี้สมมติพอถึงตาหญิงปุ๊บหญิงลงวัว2ใบตึ้งวัววิ่งไปหาเพื่อนสมมติเกมจบแบบนี้นะคะหญิงการ์ดหมดหมู่ปุ๊บเกมจบทันทีเราจะนับการ์ดในมือก่อนสมมติคนนี้เหลือการ์ดเยอะที่สุดนะเขาก็จะได้เจ้าซีรีส์ขาวติดลบ4แต้มไปแล้วก็ใครที่2เกิดสมมุติ2คนนี้การเท่ากันที่2ทั้งคู่ถ้าที่2ทั้งคู่ก็เอาไปเลยทั้ง2คนแล้วเกมในรอบแรกก็จะจบแบบนี้อย่างเงี้ยแปลว่าหญิงก็จะลบ3แต้มนะคะอย่างคนนี้ก็จะลบ8แต้มลบ2แต้มแล้วก็ลบ5แต้มอันนี้คือจบรอบที่1นะคะพอจบรอบที่1อ่ะค่ะการที่เราเล่นก็จะเก็บหมดเลยนะคะส่วนเจ้าการ์ดติดลบเจ้าสัตว์ดื้อเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เพื่อให้เห็นว่าตอนนี้คือใครแก้มตั้งลบเยอะที่สุดแล้วก็แจกใหม่9ใบแล้วก็เล่นต่อรอบที่2เพราะรอบที่2เจ้าสัตว์ในตรงที่มันรอบ2ตัวนี้ก็จะออกมาเล่น3รอบใครแต้มติดลบเยอะสุดก็จะแพ้ไปค่ะเริ่มเกมเราจั่วการ์ดคนละ9ใบทําการจั่วเรียบร้อยแล้วนี่สับการ์ดเลยใช่ป่ะจบแล้วพูดจริงดูการ์ดได้เลยสารภาพดีที่ใครแจกถ้าเป็นบ็อกนี่เด้งหลายรอบมากเฮ้ยเมื่อกี้นี่โดนยิ่งกว่าตัดอีกนะแจกคนละ4 5ที่แจกยังไงเนี่ยตอนแรกว่าจะแต่งแล้วพอแจกนี่เข้ากับนี่คือหลังจากเรียนการแล้วนี่คือสภาพที่เป็นคือเช่นนี้อ้าวใครเริ่มก่อนมันต้องพี่อยู่แล้วไปเลยไปเลยแจก2ตัวแจก2ตัวอ้าววิ่งไปเลยครับเปิดบ็อกเปิดบ็อกเลยแจกไปทั้งซ้ายอ้าวทำผมมาธรรมดาครับหมูหญิงจั่ว1ใบซ้ายจั่ว1ใบปิ๊งแล้วฉันก็ต้องเล่นต่อจากนี้เริ่มได้กินตุ๊ตุ๊เอาไปเลยหมู2ตัวเฮ้ยโอ้ไม่อยากหมู2ตัวหมู2ตัวเหมือนกันวิ่งไปที่พี่เล็กเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนหมู2ตัวเดี๋ยวไปกันพี่เก็บไปก่อนม้า2ตัวนี่อุ๊ยเบ็ดเฮ้ยฉันยังไม่ทันจะได้ภาคเลยเก็บเร็วตอนนี้นี่คือไม้อยู่ที่หญิงหมูอยู่ที่พี่แล้วก็แก่อยู่ที่เมธเฮ้ยยาสวัวมาเลยเอาไปก่อนม้า2ตัวเอ้านี่ไปหาพี่เล็กดีกว่ายานี่โอ้โหมันเร็วมากครับม้าวิ่งบนสมก็เป็นม้าเฮ้ยเอาวัวไปวัวไปอุ้ยวัวหรอวัวหรอถ้าลงแกะนี่เลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะวิ่งแบ๊ะเฮ้ยพี่ผ่านได้นะยังไม่มีจั่วได้ผ่านจั่วได้ไม่เอาลงหมู2ตัวเดี๋ยวดิเฮ้ยยังกลับมาเดี๋ยวดิเฮ้ยตาเขาสมองมันไปแล้วตาเขาวิ่งแม่แต่ธรรมดาลงแกะตัวเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันไปแล้วแบ้ด้วยคนเฮ้ยแกบอกไปแล้วแต่บอกว่าเร็วผิดมันอยู่ตรงนี้ไงปลอดภัยเราตัวรอดอยู่คนเดียวแล้วโอ้ยไปแล้วอุ้ยนี่ฉั
ันมีหมูกับวัวเมธมันมีแกะกับม้าพี่ทิ้งวัวตัวเดียวแล้วจั่วใช่ป่ะทีนี้เวลาจั่วเดี๋ยวก่อนทิ้งวัวตัวเดียวเนี่ยจั่วตรงนี้ก็ได้กองจั่วได้หรือจั่วกองทิ้งได้ขอจั่วกองทิ้งเอาหมูบอกมาเลยว่าจั่วหมูมาเข้าคู่ช่วยจันเมียอะไรอ่ะจะส่งไงบ้างจะเมื่อจะมีทีมแล้วส่งแกมาสองตัววัวสองตัวจบเกมเลยใช่หวะมีสองใบเดี๋ยวมือสองใบเดี๋ยวมือมีกี่ใบสองใบสองใบสองใบนู่นเลยใบหญิงตุ้มเลยอ่ะมีสี่ใบอ่ะทีนี้แปลว่าอย่างนี้เวลาสกอร์แต้มก็คืออ่ะเดี๋ยวขอซูมเข้าไปดูใกล้ๆตอนนี้ก็คือหญิงอ่ะมีหมูสองหมูมีแกะใช่ป่ะแม่นมีม้าสามพี่แมนมีสี่แต่ตอนนี้ที่นี้เหลือนับการ์ดด้วยที่เหลือในมือซึ่งหญิงมีเยอะที่สุดเพราะหญิงก็เอาวัวง้อไปครับจากชื่อเกมซิลลี่คลาวอ่ะสี่แต้มแล้วไอ้สองคนนี้เสมอกันแม่แม่กับแมนเสมอกันเบสเบสสำหรับพี่แล้วถ้าเมื่อกี้ลงวัวสองเจ้าพวกวัวง้ออันนี้จบรอบที่หนึ่งอันนี้รอบที่สองตอนนี้หญิงมีไปแล้วครับติดลบ7แต้มเมธมี5พี่แมนมี6พี่เล็กไม่มีได้ไงอ่ะโอเคอันนี้เราจั่วการ์ดกันแล้วนี่คือการ์ดเริ่มต้น9ใบในมือของเราอันนี้รอบ2นี้ใครเริ่มคนแรกอ่ะจบพี่เล็กก็ครับผมเล่นก่อนเมธเล่นก่อนยูโรไงครับพี่เล่นฮะอะไรนะยูโรเมธก่อนต้องวางแผนให้ดีผมขอเปิดน้องหมูหมู2ตัวนี่ชุดใหม่หมูวิ่งมาแล้ววิ่งอย่างเร็วเราก็มีหมูนะพี่หญิงรีบอีกแล้วเออรีบนี่เราส่งตัวเดียวให้พี่เล็กการ์ดจะได้เยอะๆถ้าเล่นตัวเดียวอ่ะก็คนข้างๆก็จั่วไป1ใบมาแล้วส่งแกะใบแวะนี่แกะ2ใบเหรอใช่ลงแกะ2ใบแกะก็วิ่งสิครับนี่มาตัวเดียวเหรอตัวเดียววนถ้ามาตัวเดียวทุกคนต้องส่งการ์ดที่ตัวเองส่งการ์ด1ใบอ่ะให้คนทางซ้ายของดีส่งพี่แมนเอานี่ไปสุดยอดพี่หญิงครับเราส่งอะไรดีนะตอนนี้ม้ายังไม่ออกมาวัวยังไม่ออกมาใช่ป่ะแล้วก็เอาละเริ่มส่งวัว2ตัวส่งวัวไปให้พี่แมนโอ้ยเมื่อกี้อ่ะส่งไปบ้างโหใจเย็นๆใจเย็นเราก็ขอแต้มไม่ลบเลยนี่แก2ตัวไม่ต้องรีบมาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วถ้าจบเกมอ่ะม้าตัวนี้ไม่ออกมาก็ไม่มีใครติดลบไปอ่ะเดี๋ยวใจเย็นข้ามตาผมเดี๋ยวทำไมอ่ะพี่ข้ามหรอเมื่อกี้พี่เล็กเพิ่งเล่นแกะมาหาผมไงแกะช่วยผมต้องตามอ๋อเหรออุ้ยใช่ไรละลั่นเผยไตนี่มันไม่ง่ายได้ขนาดนั้นหรอกเอามาครับเล่นม้าอีกรอบนึงแป๊บนึงลงม้าปุ๊บ1ใบก็คือทุกคนต้องทิ้งเดี๋ยวขอคิดก่อนเอาใบนี้ให้เขาแล้วกันเอ๊ะไม่อยากทิ้งใบนี้มากทิ้งข้าสำหรับผมเลยรอบนี้ถ้าไปยากยากทุกตายากแน่นอนพี่เล็กจะไม่มีแต้มทุกรอบไม่ได้ครับโอเคต่อรอบนี้จะยากครับพี่ทีใช่ไหมงั้นพี่ลงเดี๋ยวผมวิ่งต่อนี่มันมีครูมาไปเลยแกะสองปิ้งแย่เลยจริงบอบยางปิ้งบอบยางปิ้งแกมันวิ่งเร็วเว้ยมาปิ้งเธอจะนี่โอ้โหอีกก็เหลือ3ใบเออเหลือ3ใบแล้วตึ๊ดตึ๊ดเอาตัวยัดไปพี่เล็กจะช่วยผมไหมครับผมจะฆ่าตัวเองหน่อยผมจะเล่นบัวเฮ้ยแปลกมากเฮ้ยเดี๋ยวรีบเดี๋ยวเราต้องรีบม้าสองตัวมาแล้วไปเลยไปนู่นพี่เล็กก็ต้องช่วยตัวเขาก่อนหมูดิ้นจะจบได้ไหมตอนนี้วางบัวอยู่เขาเหรอห้าแต้มจบได้จบไปดิไม่กลัวไม่จบก็ได้ถูกป่ะหญิงก็จวดถูกป่ะจวดได้ตามผมลงแต่หญิงไม่จบคนอื่นต้องจบแน่เลยอ่ะไม่รู้ไอพี่หญิงไม่ใบเดียว2ใบ2ใบเหรอทรยศไม่เป็นไรแต้มท่านี้แต้มยังนำอยู่ไม่เป็นไรอุ้ยใต้หญิงเหรอถ้าหญิงจบตอนนี้หญิงก็ได้ลบ5หญิงก็5แต้มแน่นอนถูกป่ะได้เฮ้ยใบเราไม่จบเราก็ไม่จบแต่เออไม่จบคนอื่นจบนะไม่รู้เขาอาจจะจบแบบเขาแต่ฉันลบเยอะสุดเลยอ่ะ5แต้มเดี๋ยวลองดูให้เขาจบลองดูถ้าพี่จบไหนก็ได้
พี่เจอหน่อยก็ได้เดี๋ยวพี่เรียกโยมพี่เต้นเอ้ยไม่จบดีกว่าจั่วอุ้ยยำจั่วสวยแล้วพี่แมนมาเย้าเย้าลงมาหนึ่งไปทุกคนตรงโอ้ยไม่พีคตรงนี้แหละโอ้ยดูดิดูสิ่งที่ได้ดิได้ผมจบอยู่แล้วพี่เล็กคุยกันตั้งแต่รอบแรกเอาแล้วเอาฮะพี่เล็กยังไม่มีแต้มไม่ได้รอบเนี้ยอุ้ยไม่มีใครลงวัวคู่ให้เขาจริงเหรอเนี้ยพี่จะทำอะไรอ่ะใช่พี่ทำอะไรลงมาท้าหนึ่งไปเมย์ยังไม่จบหรอกจบอยู่แล้วดูดีๆจบไม่ได้จบเลยลงงูอ่ะจูบเขาเฮ้ยมีเนื้อจบเลยไหมครับพี่จบไม่ได้อ่ะจบไม่ได้เพราะว่าถ้าแก่สองเขาโดนหนักเดี๋ยวนะอ๋อพี่ลงหมูตัวหนึ่งพี่แบนเจือไปก่อนถ้าจะจั่วมาได้แก่แล้วพี่เล็กก็ยังจบไม่ได้เฮ้ยหมูตัวหนึ่งพี่เล็กจบไปอะไรวะจะทำอะไรผมเองจบไม่ได้ตอนนั้นนี่พี่เล็กเหลือ2ใบคนเดียวใช่ไหมที่เหลือคนอื่นเหลือคนละใบแล้วนะแหวะแหวะเหลือคนละหนึ่งถ้ามันจบโดนเล่นม้าแล้วไม่ทันจะไม่จบเลยนี่ไงเล่นม้าก็ผ่านอ้าวหญิงก็ไม่มีในมือดิเฮ้ยจบเลยถ้าเกิดเล่นมาอย่างนี้ก็คือพี่อีกแค่นั้นเล่นทำไมมันไม่จัวตึงผมโดนแค่4แต้มผมยอมแล้วเนี่ยโดนอีกคนละ2แต้มเพราะเท่ากันอ่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะทีนี้สกอร์แต้มนี่คือยังไงอ่ะดูหน่อยนี่ครับเหลือการ์ดคนละใบครับเหลือการ์ดคนละใบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงั้นถ้าเสมอ3คนไม่มีใครได้4แต้มวงโง่น้อยแต่วงโง่2แต้มมาไปเลยพี่เล็ก1พี่แมน1เมธ1เนี่ยแหละแล้วของหญิงได้วัวตัวนี้5แต้มเท่ากันแล้วเป็นไงฮะพี่เล็กนำไปถึงแล้วตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่สลัดเลยตอนนี้หญิง12ยังไงก็ตามอยู่9พี่เมธเท่าไหร่เมธ9แมนนํา8ก็8อุ้ยหญิงนําอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันบวก5แต้มตัวนั้นโอ้เมื่อกี้นี่ฮามากแซ่บมากไอ้นั่นจ๊ะใครอ่ะรอบที่3ได้การแล้วคนละ9ใบโยมาแล้วครับเมื่อกี้ใครได้คนสุดท้ายหญิงเป็นคนสุดท้ายถือว่าหญิงเป็นคนสุดท้ายหรือว่าเมธคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายเพราะพี่หญิงจบหมดก่อนเพราะพี่การ์ดหมดการ์ดจบใช่ปะพี่ขอเรียงการ์ดแป๊บเร็วไรการ์ดเร็วไรมากแล้วต้องเปิดด้วยวัวก่อนเฮ้ยพี่ก่อนไม่ใช่หรอไม่พี่จบอ๋อพี่จบแมนคนแรกโอเคนี่ครับวัว2ใบไปก่อนละเฮ้ยเป็นรีบอ่ะเป็นรีบผมมีสิทธิ์ทำให้เดี๋ยวก่อนนะรอบนี้คือแกะนี่คือ3หมู4ม้า5วัว6วัวนี่พีคอีกแล้วสามารถทำให้สัตว์ตัวหนึ่งที่อยู่ในมือผมสามารถวิ่งได้2รอบเฮ้ยน่ากลัวมากเลยเอาสิแจ็คเลย2ใบไปแล้วหวังว่าคงไม่ใช่แจ็คแบ๊มาแล้วแจ็ควิ่งวนเฮ้ยเดี๋ยวนะมา2การลวกการลวกมา2เป็นเทคนิคเอาโมเกลพับเต้มาเล่นด้วยเล่นอยู่โยนทิ้งการมาไปโอ้โหรอบนี้สารพัดสัตว์ชนะเลิศเลยเนี่ยเดี๋ยวนะได้2นี้ไป2ใบนี้ไปนี่ชนะเลยเจอการแบบนี้กูสเตติจี้ไม่ออกเลยตอนนี้หมูอยู่ที่เมฆแก่อยู่ที่หญิงแล้วก็มาขอบัวเฮ้ยยังไม่น่ากลัวขอรุ่นใบหนึ่งแล้วกันพอจวดแล้วก็ขอจบตอนทีเลยอันนี้คือผ่านถูกปะนี่คือใช้ชั้นผ่านไอ้ชั้นผ่านคือจั่วกองเทงกลัวมันจะวนหลายรอบมากเลยแกะ2ตัวแกะ2ตัวเคยเจอแกะวิ่งวนรอบเนาะแกะวิ่งอีกไปแล้ววิ่งแกะ2ตัวเอาสิเดิมผมบอกแล้วสามใบ3ใบนะหรือ3ใบเหลือนิดเดียวตรงไหนวะ5 6เอาม้าไป2ตัวเอาวิ่งไปตรงนู้นเอาม้าไป2ตัวจัดแมนจะไม่ทำอะไรคิดดีๆเอาแมน
หัวสามตัวเล็กจะทำอะไรแมนจะจบแล้วใช่ไหมเรียบไปเรียบชนะอยู่แล้วตอนเนี้ยวัวสองตัวให้ใกล้ใกล้แมนหน่อยโอ้ยวัวปะเอาฝังหมูโอ้ยแบบเดียวเอาวัวสองตัวไปก่อนยอมก็ได้เอาเอ้ยแต่เดี๋ยวโอ้โหไม่ทันละหยิบไปแล้วหมดแล้วจบเลยถึงสี่ใบจบเลยหญิงมีใบเดียวเป็นมือคุณจะได้ชนะแน่นอนหญิงเลย1ใบแม่มีเพราะนั้นแม่เราบวก4ใบพี่เล็กก็บวก2ใบ9แต้มอ้าวนับแต้ม6แต้มไม่ชนะแล้วนับแต้มสิ14แต้มหุ้ยหญิงยังเยอะอ่ะหุ้ยนี่ได้วัวมาด้วยเมื่อกี้ได้หมูตัวนั้นมา11หุ้ย19อ่ะพี่เล็กเท่าไหร่มีคนเยอะกว่า11พี่เล็ก11เหรอ18 14ครับผมโอ้โหได้19ใครบอกฉัน10ฉัน19ไม่มีเสมอไม่มียินดีด้วยคุณคือวัวโง่คอนเซ็ปต์เกมง่ายมากๆเลยนะคือแบบในตาของเราคือทำยังไงก็ได้ให้แบบจบรอบแล้วว่าเจ้าสัตว์แสนดื้อพวกนี้มันไม่อยู่ตรงหน้าของเราใน1ตาค่ะเราจะเลือกจะลงแบบการ์ดสัตว์1ใบหรือ2ใบก็ได้แต่ต้องเป็นคู่กันซึ่งบางครั้งอะถึงแม้เราจะมีแบบอย่างเช่นหมู2ใบแต่เราอาจจะไม่อยากลงหมู2ใบก็ได้เพราะว่าหมูมันอาจจะอยู่ข้างขวาของเราซึ่งถ้าเราลงหมู2ใบในตานั้นมันจะกลายเป็นว่าหมูเนี่ยมันจะมาอยู่หน้าเราแล้วถ้ามันตอนอยู่ท้ายเกมมากๆมันก็มีความเสี่ยงมากที่เราจะได้แต้มติดลบจากหมูตัวนั้นเนี่ยเพราะนั้นบางครั้งเราอาจจะเลือกที่จะลงหมูใบเดียวก็แล้วกันแล้วให้เพื่อนคนสายแบบจั่วการ์ดไปหรือลงหมูตานึงแล้วให้เพื่อนคนสายจั่วการ์ดไปซึ่งการลงการ์ดให้เพื่อนได้จั่วมันก็ดีอย่างนึงตรงที่แบบเพื่อนจะได้การ์ดเยอะขึ้นนะเพราะนั้นเขาอาจจะแบบมีการ์ดเยอะที่สุดตอนจบเกมแต่มันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยได้การ์ดสัตว์ดีๆซึ่งตอนหลังเขาอาจจะทำให้สัตว์เนี่ยมันวิ่งแล้วมันอาจมาจบที่เราก็ได้อย่างเงี้ยหญิงชอบการที่ตัวเกมค่ะเวลาจั่วมันเลือกจั่วได้ว่าเราอยากจะจั่วจากกองจั่วซึ่งไม่รู้เลยว่าจะจั่วได้ไรหรือจั่วจากกองไหนซึ่งเราเห็นอยู่ว่าการ์ดใบนั้นอ่ะมันเป็นอะไรซึ่งบางใบมันอาจจะเป็นใบที่เราอยากได้อย่างเช่นหญิงอาจจะมีวัวหนึ่งใบอยู่ในมือแล้วการ์ดใบล่าสุดมันก็เป็นการวัวเราอาจจะอยากจะจั่วการ์ดใบนั้นเพื่อมาเข้าคู่เพื่อสุดท้ายเราจะได้แบบลงทีละสองใบแล้วก็การ์ดมันก็จะได้หมุนเร็วขึ้นหญิงชอบอีกอย่างนึงตรงที่แบบสมมติเวลาที่เราลงการ์ดสองใบอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไล่สัตว์ที่อยู่เฉพาะแบบอยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นนะคือแบบเช่นเมื่อกี้แบบมันอาจจะแบบอยู่ที่พี่แมนอะไรเงี้ยหญิงวางปุ๊บมันอาจจะสัตว์ที่อยู่หน้าพี่แมนอาจจะอยู่ที่พี่เล็กคือมันสามารถแบบเหมือนกลายเป็นพักก็ช่วยเพื่อนแต่มันก็ไม่แน่ว่าสุดท้ายมันอาจจะอยู่ที่เล็กวนไปอยู่ที่แมนมันสุดท้ายมันอาจจะวนมาอยู่ที่หน้าเราก็ได้คือเกมมีความเควอสตลกแล้วก็เฮฮามากหรืออย่างในรอบที่สองที่เมื่อกี้เล่นกันคือเมนเมื่อกี้คือเหมือนจะจบแล้วว่าเหมือนจะจบแล้วแต่แบบตอนสุดท้ายโดนแบบพี่เล็กแก้งเนี่ยคือใบสุดท้ายดันเป็นวัวพอสุดท้ายมันเป็นวัวปุ๊บจบไม่ได้เพราะลงการวัวปุ๊บอะเราต้องจั่วการเพิ่มไปนึงคือแบบมันมีการยื้ออีกนิดนึงว่าแบบเฮ้ยจะจบไม่จบแต่ถ้าเกิดจบตอนนี้เราอาจจะเป็นคนที่มีสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างที่สุดอะไรเงี้ยคือแบบมันก็มีความฮาเฮฮาแล้วก็เกมเล่นสั้นค่ะประมาณอย่างว่าเกมนึงประมาณแบบ20หญิง25นาทีก็จบแล้วค่ะนั่นเองอย่างเกมนี้ตัวซีรีส์คาวเป็นอีกหนึ่งตัวเกมที่แบบหญิงว่าตัวเกมจริงๆใช้การ์ดในการเล่นทั้งหมดเลยการ์ดมีทั้งหมด99ใบเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเกมที่สำหรับนักออกแบบที่กำลังออกแบบเกมแล้วกำลังอยากจะส่งเกมเข้าโครงการประกวดบ้านกระดาษหญิงว่าเนี้ยเป็นตัวอย่างเกมนึงที่มีแต่การ์ดอย่างเดียวจำนวนการ์ดไม่เกิน100ใบแล้วระบบเกมหญิงว่าสนุกแล้วก็น่ารักมากๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียกันค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเกมที่ออกแบบที่จะส่งเกมของการประกวดบ้านกระดาษกันก็ไว้สำหรับใครที่สนใจมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ